สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็ค้นหากันมากบน Google ตลอดปี2559นะคะวันนี้มาดูกันต่อค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มาดูด้วยว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจค้นหาอะไรกันมากในปี2559จะเหมือนกับสิ่งที่คนไทยค้นหาหรือเปล่าวันนี้มาดูคำค้นที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็ค้นหากันมากที่สุดในปี2016นะคะมาเริ่มที่ด้านกีฬากันก่อนเลยค่ะโดยทีมกีฬาที่คนไทยค้นหามากที่สุดก็หนีไม่พ้นทีมฟุตบอลนะคะโดยอันดับหนึ่งเลยก็คือสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่เจ้าของทีมเป็นคนไทยแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยมาแล้วค่ะอันดับ2สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและอันดับ3ก็คือฟุตบอลทีมชาติอังกฤษค่ะด้านภาพยนตร์บ้างค่ะภาพยนตร์ไทยมาแรงเป็นอันดับ1ก็คือเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G นั่นเองถ้าจำกันได้คลิปตัวอย่างหนังเรื่องนี้ก็มีคนดูบน YouTube มากที่สุดเป็นอันดับ2ด้วยนะคะแรงจริงค่ะด้านรายการทีวีการรับชมซีรีส์หรือว่าละครก็ยังเป็นสิ่งที่คนไทยสนใจกันมากนะคะโดยอันดับ1ก็คือซีรีส์สัญชาติเกาหลีเรื่อง Descendants of the Sun อันดับ2ก็คือเพื่อนรักเพื่อนร้ายและอันดับ3คือหน้าขี้ค่ะมาที่ด้าน IT กันบ้างค่ะคนไทยชอบค้นหาเกี่ยวกับ iPhone นะคะโดยทั้ง iPhone 7 iPhone SE และ iPhone 6Sเป็น3อันดับที่คนไทยค้นหากันมากที่สุดเลยล่ะค่ะส่วนด้านแอปพลิเคชันแอปฟังเพลงอย่างจุ๊กก็เป็นแอปที่คนไทยค้นหากันมากที่สุดตามมาด้วย Traveloka และ Bigo Live ค่ะเอาล่ะทีนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าคนทั่วโลกเขาสนใจค้นหาอะไรกันมากบน Google แล้วคนไทยจะค้นหาเหมือนกับคนทั่วโลกหรือเปล่าสำหรับการค้นหาบน Google ของคนทั่วโลกคำที่ถูกค้นหามากที่สุดก็คือเกมสุดฮิตอย่างโปเกมอนโกค่ะเกมนี้สร้างปรากฏการณ์รวมถึงเรื่องราวแปลกๆไปทั่วโลกนะคะซึ่งคนไทยก็ให้ความสนใจโปเกมอนโกเช่นเดียวกันโดยเป็นคำค้นยอดนิยมที่อยู่ในอันดับ9ของคนไทยค่ะด้านข่าวยอดนิยมทั่วโลกสิ่งที่เขาสนใจกันในปีนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกานะคะซึ่งไม่เพียงแต่คนทั่วโลกสนใจคนไทยก็สนใจเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาเช่นกันค่ะโดยในหมวดข่าวต่างประเทศการค้นหาข่าวเลือกตั้งอเมริกานั้นก็อยู่ในอันดับ3นะคะส่วนบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดก็หนีไม่พ้นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดอย่างโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในประเทศไทยเราเองก็สนใจโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นกันขนาดติดโผคำค้นบุคคลที่คนไทยค้นหามากที่สุดด้วยนะคะโดยอยู่ในอันดับที่8ค่ะส่วนอุปกรณ์ IT ค่ะคำที่ถูกค้นหามากที่สุดทั่วโลกก็คือ iPhone 7ก็ปีนี้ Apple เขาเปิดตัว iPhone 7นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับคนไทยค่ะก็หา iPhone 7มาเป็นอันดับที่1ด้วยแต่สังเกตนะคะว่า Freedom 251อันนี้เป็นสมาร์ทโฟนระบบ Android ที่ราคาถูกมากๆประมาณ140บาทเท่านั้นนะคะได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกถึงขั้นแซง iPhone SE แล้วก็ iPhone 6S มาอยู่ที่2เลยนะคะและภาพยนตร์ที่มาแรงเป็นอันดับ1เลยก็คือ Deadpool ค่ะคนไทยก็ให้ความสนใจกับ Deadpool นี้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่อันดับ2ของไทยค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วโลกมากนักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกีฬาและ IT ค่ะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมากๆเลยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถนำไปช่วยในการวางแผนในเรื่องต่างๆได้อย่างดีเลยล่ะค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove Edgeศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9 HIP ระบบรักษาความปลอดภัย